จะเรียกว่าเป็นการวัดพลังก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้เป็นการประชันวิสัยทัศน์แบบเดิมวันเดิมเพิ่มเติมคือไบเดนไปแฮร์ริสมาพบเจอกับโดนัลด์ทรัมป์ครับที่ผ่านมารีพับลิกันจะต้องตั้งทัพปรับกลยุทธ์กันใหม่แต่ท้ายที่สุดวันนี้คู่แข่งทั้งสองฝ่ายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันไปฟังกันครับ With all of that being said I think it's very important to have debates and we've agreed withFox on a date of September 4th. We've agreed with NBC, fairly full agreement subject to them, on September 10th. And we've agreed with ABC on September 25th. So we have those three dates and those networks. I don't know if they're going to agree. She hasn't done an interview. She can't do an interview. She's barely competent and she can't do an interview.I'm glad that he's finally agreed to a debate on September 10th. I'm looking forward to it and hope he shows up. Are you open to more debate? I am happy to have that conversation about an additional debate for after September 10th, for sure.คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับจะพบว่าทั้งสองคนไม่ได้พูดตรงกันทั้งหมดฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนจากพรรครีพับลิกันบอกเลยว่าพร้อมที่จะดีเบตไม่ว่าจะเป็นทั้งของ Fox News นะครับ4กันยายน ABC 10กันยายนและ NBC 25กันยายน3นัดรวดใน1เดือนครับส่วนคามาลาแฮร์ริสผู้แทนจากพรรคเดโมแครตนั้นบอกว่าขอแค่กำหนดเดิมนี่แหละ ABC สำนักข่าว ABC นะครับในวันที่10กันยายนตามกำหนดเดิมที่ไบเดนจะประชันวิสัยทัศน์กับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็ทำใหเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะมีการวัดพลังกันระหว่าง2ผู้แทนพรรคใหญ่ของสหรัฐที่ชิงเก้าอี้ผู้นำในครั้งนี้นะครับก็คือวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้สำหรับการประชันวิสัยทัศน์ผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐ2024เป็นครั้งแรกระหว่างคามาลาแฮร์ริสแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะดำเนินรายการโดยผู้ประกาศชื่อดังนะครับอย่างเดวิดมูและลินเซย์เดวิสโดยยังไม่ได้กำหนดสถานที่และรัฐที่จะใช้จัดกิจกรรมแต่อย่างใดแต่ที่ผ่านมาครับคามาลาแฮร์ริสเนี่ยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะเผชิญหน้ากับโดนัลด์ทรัมป์ตามกำหนดเดิมของโจไบเดนก็คือ10กันยายนอย่างที่บอกไปขณะที่โดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าจะเคยปรามาสนะครับว่าพร้อมดีเบตกับผู้แทนเดโมแครตที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็เปลี่ยนเป็นตอบรับเฉพาะสำนักข่าว Foxจนสุดท้ายก็ตอบรับ3สำนักด้วยกันล่าสุดนี้ระหว่างการแถลงข่าวครั้งแรกในรอบหลายเดือนณรีสอร์ทส่วนตัวมาอาลาโกซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปครับทรัมป์เนี่ยมักจะโจมตีแฮร์ริสว่าบกพร่องศักยภาพไม่เก่งพอแล้วก็ไม่กล้าพบปะแล้วก็ตอบคำถามสื่อตั้งแต่ที่แฮร์ริสเปิดตัวเป็นผู้แทนเดโมแครตคนใหม่ดังนั้นพอท่าทีของทรัมป์เขายืนยันล่าสุดแบบนี้แล้วนะครับว่าดีเบต3ครั้งได้จึงเห็นแฮร์ริสครับเดินมาหานักข่าวเลยนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องจากการเดินสายหาเสียงรัฐสมรภูมิในเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนแล้วก็พูดว่า What you got ประมาณว่าไงมีอะไรว่ามาเลยนะครับจึงนับเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครทั้งสองพรรคเนี่ยจะประชันวิสัยทัศน์นัดแรกกัน10กันยายนนี้ครับถ้าเราจะลองวิเคราะห์เจาะให้ลึกมากขึ้นการดีเบต10กันยายนนี้คาดว่าจะดุเดือดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากยังไม่มีการนัดหมายอื่นเพิ่มเติมจนอาจเป็นการดีเบตครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่พรรคเดโมแครตเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ครับปลุกปั้นให้แฮร์ริสปล่อยหมัดเด็ดในโอกาสแรกที่เปิดตัวชิงตำแหน่งนี้เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีปูทางสู่ทำเนียบขาวจากเดิมที่แฮร์ริสเคยถูกมองว่าทำได้ไม่ค่อยดีนักในการประชันวิสัยทัศน์4ปีก่อนในฐานะผู้ท้าชิงรองประธานาธิบดีและรับมือการสัมภาษณ์สื่อยังไม่ค่อยฉะฉานเท่าใดเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นบททดสอบครั้งใหม่แล้วก็ครั้งใหญ่ของแฮร์ริสด้วยครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของทรัมป์ก็คือการยกประเด็นปัญหาที่ชาวอเมริกันต้องเผชิญในสมัยรัฐบาลปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้าวของค่าครองชีพแพงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในเชิงความมั่นคงและการค้าที่บางชาติก็แข็งข้อต่อสหรัฐซึ่งแฮร์ริสเนี่ยก็เป็นรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบร่วมกับไบเดนได้เลยนะครับมากไปกว่านั้นพรรคเดโมแครตก็ยังไม่อาจนำเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อยู่มาชัดเจนที่สำคัญทรัมป์จึงต้องลดทอนความน่าเชื่อถือของคู่แข่งซึ่งอาจจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกและเป็นเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกด้วยนะครับดังที่ทรัมป์เขากล่าวระหว่างหาเสียงการแถลงข่าวเดียวกันนั้นว่าแฮร์ริสเนี่ยไม่ได้ฉลาดเท่ากับไบเดนซึ่งถอนตัวไปก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันครับทรัมป์เองก็ต้องพยายามกู้คืนความน่าเชื่อถือของตัวเองซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในขณะที่คู่แข่งอย่างแฮร์ริส
มีภาพลักษณ์ยังไงครับเป็นอัยการรัฐมาก่อนด้วยภาพลักษณ์เหล่านี้นี่แหละฮะที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อคะแนนนิยมที่มีต่อตัวผู้สมัครทั้งสองไม่น้อยเลยทีเดียวครับมีผลสำรวจหนึ่งออกมาค่อนข้างถูกจังหวะเวลามากเลยนะครับนั่นก็คือเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนั่นก็คือของวิทยาลัยกฎหมายมหาวิทยาลัยมาเคตแห่งบริรัตวิสคอนซินครับซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิหรือสวิงสเตทด้วยสำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับก็จะพบว่าทรัมป์เนี่ยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ 47% ไม่ถึงครึ่งในขณะที่คามาลาแฮร์ริสพุ่งไปถึง 53% ถือว่านำอยู่6จุดเลยทีเดียวครับแต่ก็ต้องดูผลสำรวจอื่นที่จะออกมาในวันอื่นแล้วก็คนละกลุ่มตัวอย่างต่อไปด้วยนะครับซึ่งผลสำรวจแบบนี้ก็สอดคล้องกับรายงานที่ว่าผลสำรวจคะแนนนิยมผู้แทนทั้ง2พรรคพบว่าคามาลาแฮร์ริสได้รับเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่วันมานี้เองครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการเปิดตัวทิมวอลส์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาเป็นคู่หูผู้ท้าชิงรองประธานาธิบดีแล้วก็จับมือเดินสายหาเสียงแบบนี้เลยครับต่อหน้าประชาชนชาวอเมริกันหลายแสนคนในรัฐสมรภูมิทั้งเพนซิลเวเนียมิชแกนแล้วก็วิสคอนซินในสัปดาห์เดียวเท่านั้นยังไม่นับกับแคมเปญแฮร์ริสที่ได้รับเงินบริจาคหลายล้านเหรียญสหรัฐจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้บริจาครายใหญ่หลายรายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเขาก็มีนักวิเคราะห์นะครับที่มองว่าเป็นความพยายามของทีมแฮร์ริสที่ต้องการเร่งเครื่องครับกระตุ้นพลังเดโมแครตเนี่ยให้ฟื้นคืนกลับมาตีตื้นแล้วก็พังอาจเหนือคู่แข่งอย่างทรัมป์ที่เคยนำหน้าไบเดนไปได้จนทำให้มีรายงานล่าสุดนะครับว่าทีมทรัมป์เองก็ต้องปรับกลยุทธ์แล้วก็ทบทวนการสื่อสารอยู่เหมือนกันครับแต่หลังจากนี้ก็คาดว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะพอมีเวลาหายใจหายคอกันบ้างนะครับเพราะว่าพายุฤดูร้อนเดบบี้พัดฝนฟ้าคะนองและน้ำท่วมฉับพลันแบบนี้ทำให้การหาเสียงที่เตรียมการไว้ต้องหยุดชะงักลงฝ่ายแฮร์ริสเองต้องยกเลิกกิจกรรมหาเสียงในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในวันพฤหัสบดีแล้วก็รัฐจอร์เจียในวันศุกร์เรียกว่าเดินสายต่อเนื่องเลยนะครับส่วนวุฒิสมาชิกเจดีแวนซ์คนนี้ครับท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันคู่กับโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ต้องยกเลิกงานหาเสียงในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันครับแน่นอนว่าผู้ท้าชิงทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องเก็บบทเรียนจากการประชันวิสัยทัศน์ครั้งที่แล้วมาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการไว้สำหรับการดีเบตที่จะถึงนัดแรกนี้นะครับซึ่งพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยก็นับว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเท่านั้นครับที่จะเปิดคูหาแล้วก็ชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ